ตอนนี้บ้านเรายังไม่มีใครมาบุกนะครับผมตอนนี้สีเหลืองสีเหลืองกำลังบุกเสียบแดงกระโดดแดงโอ้ยตีแล้วโยสวัสดีครับผมเม้งนะครับผมวันนี้เรามาอยู่กันในเกม Boxman Go นะครับผมโอ้บอกเลยคุณผู้ชมเป็นเกมที่สุดยอดมากนะครับนี่ตอนแรกผมก็งงๆนะว่ามันเป็นอะไรยังไงแต่พอลองเล่นได้สักพักนึงแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันก็สนุกใช้ได้เลยว่ะที่สำคัญก็คือสำหรับน้องๆที่แบบว่ามีโทรศัพท์มือถือแค่เครื่องเดียวใช่ป่ะแล้วอยากเล่นเกมได้แบบหลายเกมอ่ะเกมนี้ตอบโจทย์มากๆเลยนะครับผมพื้นฐานเกมนี้เปิดเข้ามาแล้วก็สามารถสร้างตัวละครของตัวเองได้นะคุณผู้ชมนี่เห็นไหมตัวละครผมน่ารักปะล่ะโคตรโหดคือเราสามารถเลือกชุดได้นะครับผมนี่เห็นไหมนี่เป็นแบบจ่ายตังค์นะมันจะมีเวอร์ชั่นแบบชุดฟรีอยู่นะครับผมเนี่ยเลือกได้หมดเลยพวกอิสเซอรี่หมวกแว่นตาสร้อยคงสร้อยคอนะครับผมเฮ้ยเดี๋ยวนะโอ้ยนี่โคตรเท่เลยเป็นหน้ากากอีกาว่ะโอ้ยโคตรเฟี้ยว950โอเคเดี๋ยวเก็บตังค์มาซื้อ มีกระเป๋าด้วยอ่ะเฮ้ยแบบอุ้ยเนี่ยนะผมมีอยู่เท่าไหร่ผมมีแค่3,000กูอยากได้ปีกอ่ะอยากได้ปีกต้องมีถึง2,500นะผมโอ้ยโคตรเฟี้ยวคุณผู้ชมนะเป็นอีกาติดปีกโอ้โหถ้าเกิดใส่สกินนี้เข้าไปในเกมเนี่ยแบบต้องเป็นอะไรที่สุดยอดมากๆเลยแน่ๆเลยนะครับผมส่วนตัวเกมของ Blockman Go นะครับผมก็มีให้คุณผู้ชมเลือกเล่นได้อย่างมากมายหลายหลากนะครับนี่อันนี้ก็จะขึ้นว่าเกมที่ผมเล่นล่าสุดว่ามันมีเกมอะไรบ้างนะครับผมแล้วก็มีเกมแนะนำแบบนี้เลยโอ้โหคือแบบมีเยอะจัดๆแบบเลือกไม่หมดเล่นยังไงให้หมดทุกเกมเนี่ยถามจริงๆเถอะแต่ในคลิปนี้เราจะมาเล่นเกมที่เป็นที่นิยมสุดๆใน Blockman Go นะครับนั่นก็คือเกม Base War นั่นเองเกม Base War นะผมคือมินิเกมแนว PVP ที่ตั้งทีมเล่นกับเพื่อนได้ภารกิจคือการปกป้องเตียงของทีมและทำลายเตียงทีมสตูมาร่วมมือกับเพื่อนร่วมทีมเพื่อเก็บของเช่นเหล็กทองมรกตและเพชรให้ได้มากที่สุดเพื่อเพิ่มการป้องกันและความแข็งของอาวุธและชนะเกมไปด้วยกันกับเพื่อนๆของเรากันเถิดมาลองเล่นดูนะครับผมโอเคอุ้ยนี่กดเข้าเกมไหมเนี่ยโอเคก่อนเข้าเกมก็จะมีให้เราสุ่มกาชานะผมปุ๊บเฮ้ยปุ๊บขนสัตว์อุ๊ปะเอาไปทำอะไร คือขนสัตว์เมื่อกี้มันจะเป็นบล็อกนะครับคุณผู้ชมเฮ้ยโหรอบนี้ดิวเร็วมากโอเคเราอยู่ทีมสีเขียวเนี่ยโผล่มาจะเป็นแบบนี้นะครับผมนี่เราก็จะสามารถไปอยู่ตรงนี้ได้มันจะเป็นบล็อกแบบนี้นะคุณผู้ชมเนี่ยเป็นเหมือนฐานพอเราเข้าไปใช่ปะเงินเราก็จะเพิ่มปึ๊บเห็นไหม9 10 11เนี่ยเพิ่มไปเรื่อยแบบนี้เลยเจ๋งอ่ะบล็อกขนสัตว์ที่เราเมื่อกี้เป็นอันนี้นะครับผมเป็นเหมือนแบบเป็นเหมือนบล็อกทั่วไปนะครับผมโอเคได้20กว่าเหรียญแล้วไปซื้อจะมีร้านค้าไอเทมนะครับผมแล้วก็ร้านอัปเกรดไอเทมโอเคเรามาซื้อของก่อนรอบนี้ผมไม่ต้องซื้อบล็อกเห็นไหมคุณชมมันจะเป็นบล็อกแบบนี้เอาไปวางได้เพื่อแบบกันเตียงอ่ะเนี่ยแต่อันนี้เพื่อนเพื่อนเราสร้างมาแล้วเป็นบล็อกไม้โอเคเพราะฉะนั้นเราจะซื้อดาบเรามีเป็นดาบแบบดาบไม้นะครับผมว่ามันไม่สะใจเราซื้อดาบเหล็ก10เหรียญปึ๊บมาเรียบร้อย10เหรียญไปทีนี้เราไปป่วนทีมสตูเฮ้ยเขามาป่วนจะบอกไปป่วนทีมเขามาป่วนทีมเราก่อนเลยไอแดงว่ะมันเป็นนักสู้อุ้ยเขาสร้างทางบล็อกไว้คุณผู้ชมเอาไงอ่ะเพื่อนเอาดิแข่งกันต่อสูงเฮ้ยอุ้ยยังเจ๋งไปนู่นเลยเพื่อนไปนู่นแล้วไปโหดูเพื่อนคนนี้แล้วครับใส่ชุดเกราะแบบเต็มขั้นโอเคตรงนี้มรกตจะมาอีก10วิปึ๊บเรียบร้อยแล้วมรกตเฮ้ยโอเคเพื่อนแล้วตกใจใส่สกินแล้วไม่คุ้นหน้าอุ้ยดูสีเหลืองนั่นสีเหลืองนั่นก็เลยจะไปบวกกับสีแดงใช่หรือเปล่าอุ้ยมันยากมากเลยว่ะอุ้ยตัวเพื่อนสร้างบันไดให้โหดมากเจ๋งมากเพื่อนอุ้ยเดี๋ยวสีเหลืองมาเพื่อนบวกเปล่าเพื่อนมันอยู่ข้างหลังเราอยู่ข้างหลังเราเพื่อนบวกไหมเฮ้ยเพื่อนบวกแล้วบวกกี่มันจะหนีไปไหนวิ่งเหมือนนารูโตะเฮ้ยมรกตมาอีกแล้วเก็บมันไปนู่นแล้วเพื่อนมันกลับบ้านแล้วหรือมันอยู่บ้านคนเดียวป่ะอ๋อไม่เพื่อนมันอยู่ด้วยโอเคเอาไงดีสหายตอนนี้บ้านเรายังไม่มีใครมาบุกนะครับผมตอนนี้สีเหลืองสีเหลืองกำลังบุกเสียบแดงกระโดดแดงโอ้ยตีแล้วเมื่อกี้ล่วงแล้วหนึ่งตัวแล้วผมสีเหลืองเพื่อนเนี้ยโอ้ตรงนี้ก็มีที่จุดมรกตอีกจุดหนึ่งนะครับผมเริ่มเกมมาผมบอกเลยว่าสำหรับคนเล่นเนี้ยก็คือเราต้องไปฟาร์มเงินตัวนั้นก่อนเสร็จแล้วเราก็ต้องแบบมายึดทางอื่นๆเพื่อว่ามาเก็บนะครับผมอย่างเกาะนั้นจะเป็นเกาะเพชรเกาะนี้จะเป็นเกาะมรกตนะครับผมซึ่งแต่ละด่านก็จะแตกต่างกันออกไปนะครับผมแต่ว่าเฮ้ยทำไมสีน้ำเงินเขาไม่ยุ่งกับใครเลยอุ้ย อะไรสีเหลืองกำลังมาสีเหลืองกำลังบุกไปทางไฟแดงผมยังขำเมื่อกี้เหมือนต่ออยู่แล้วแบบเหมือนลืมเหมือนแบบเป็นลมอะสรุปล้นเฉยสีเหลืองตอนนี้บุกกับสีแดงอยู่นะครับผมเราจะไม่ยุ่งเราจะปล่อยให้เขาฟาดฟันไปแล้วเราค่อยไปเก็บทีมที่เหลือนะครับผมตอนนี้สีเขียวมันจะยึดเฮ้ยมันบุกว่ะเฮ้ยเจ๋งแจ๋วเจ๋ง
แจ๋วเหรอมึงก็เบื่อเหรอเลือดเดือดสิเลือดเดือดสิจะหนีท่านเหรอโอ้มันหนีไปแล้วมันไปเกือบเก็บมันได้แล้วนะผมปุ๊บโอเคทีนี้เราได้ของชุมชนผมจะแชร์เทคนิคหน่อยก็คือเวลาเรามีของในสมบัติเยอะๆใช่ป่ะเราสามารถเอาไปฝากเอาไว้ได้เว้ยเพื่อที่แบบว่าสมมติว่าเราไม่ได้ใช้อ่ะเพื่อนๆคนอื่นมาแล้วแบบเขาต้องการใช้เขาสามารถใช้ได้นะครับผมอย่างนี้เปิดกองไปผมว่าผมไม่น่าจะได้ใช้มรกตนะผมก็เอาไปเลยสัก2อันขอเก็บไว้อันนึงก่อนอันนึงผมจะซื้อของเป็นมีอะไรบ้างไอเทมมีทางน้ำระเบิดหลอกคืออะไรเฮ้ยซื้อดิกูอยากรู้ว่าระเบิดหลอกคืออะไรวะผมอยากรู้มากเลยระเบิดพรางตัวอ๋อมันพรางตัวได้เหรอเดี๋ยวนะเอาสีแดงเอาแล้วคุณผู้ชมไอ้นี่ใครไอ้นี่เป็นใครเดี๋ยวอยู่ที่ออทีมตัวละครมันใส่แบบสีฟ้าไงตกใจเฮ้ยเห็นสีเหลืองอยู่ข้างล่างเพื่อนเมื่อกี้สีเหลืองหรือเปล่าเฮ้ยเพื่อนเรามาแล้วแป๊บนึงระเบิดหลอกอะไรวะเดี๋ยวนะแล้วมันยังไงอ่ะเดี๋ยวผมงงกับระเบิดหลอกว่ะคือวางไว้แล้วไงต่อ70วิเฮ้ยคืออะไรเฮ้ยคืออะไรวะเฮ้ยเดี๋ยวเพื่อนสีเหลืองมาสีเหลืองมาโดนลุมเฮ้ยเลือดเสียบเองเหลือแค่10เองเฮ้ยจะไปไหนจะไปไหนเพื่อนตีมันเลือดมันจะหมดแล้วเลือดมันจะหมดแล้วเออเจ๋งแก้วและอันนี้ไงต่อวะเนี่ยอีก40วิที่ผมงงมากแล้วคือไงพอครบเวลาแล้วมันจะระเบิดเหรอโอเคเฮ้ยแต่มรกตเราได้2งานแล้วคุณผู้ชมตอนนี้เราสามารถไปซื้อน้ำยาล้างขนได้แล้ว มันจะเป็นไงวะคือคนศัตรูยังไม่เห็นผมเนี่ยเหรอเฮ้ยจริงเหรอมันจะไม่โกงไปเหรออย่างนั้นโคตรโกงเลยนะเราสามารถแบบกินน้ำยาล้างขนแล้วแบบแอบเข้าไปเตียงศัตรูแล้วก็ตีได้แล้วทำไมคนนี้เขาไม่ทำอะไรเลยเพื่อนฮัลโหลโอเคลองซื้อน้ำยาล้างขนนะครับผมเอ้ยจะเป็นยังไงอยากรู้เหลือเกินโอ้ตอนนี้คือแบบสีเขียวทีมเรานี่คือยึดเกาะนะคุณผู้ชมแล้วก็สีแดงแตกพ่ายไปแล้วเฮ้ยสีเหลืองมาแล้วเพื่อนสีเหลืองมาแล้วอื้อรู้เรียบร้อยขอโทษไม่ได้ตั้งใจโอเคดูรูปการก่อนอีกประมาณ5วิมรกตจะมาเพื่อนมาเก็บไหมเราเก็บไปแล้วมันรู้จะทำอะไรเหมือนกันเออมาแล้วเก็บเลยเฮ้ยเฮ้ยสีเหลืองมาเพื่อนสีเหลืองมาตีมันติดอะไรมันติดอะไรวะเฮ้ยมาแล้วเพื่อนเขามาแล้วเฮ้ยเลือดเราแค่16เลือดเราไม่ไหวเลือดเราสู้เขาไม่ไหวเพื่อนมาดิเฮ้ยมาดิเพื่อนกูมาแล้วไปวัวทางขาดโอเคคุณผู้ชมนี่คือดีมากเวลาต่อบล็อกนะครับผมเรากดแบบนี้ได้เลยมาดิลองกินได้ไหมตอนนี้ผมล่องหนอยู่เห็นปะเฮ้ยมันไม่เห็นเฮ้ยมันเห็นมันยิงธนูใส่กูเนี่ยเฮ้ยมันเห็นวะอุ้ยเฮ้ยมันเหมือนจะเห็นเฮ้ยมันพูดไงดีวะมันเหมือนจะไม่เห็นผมแต่มันก็เห็นเพราะว่าตอนแรกอ่ะมันเห็นเหมือนแบบเหมือนมันสตันไปคุณผู้ชมเห็นปะไอ้สีเหลืองนี่คืออะไรเฮ้ยเอ็งจะทำอะไรเฮ้ยเอ็งคิดจะทำอะไรฮัลโหลไอ้สองอุ้ยผู้ชมแย่แล้วตอนนี้ทีมเตียงเขียวโดนสีเหลืองบุกอุ้ยมันฉมังมากไอ้คนนี้มันฉมังมากมันลาดฉมังมันไม่รู้ตัวเลยว่าผมเกิดแล้วมันไม่รู้ตัวเลยว่ามาผมตีอยู่ข้างหลังเฮ้ยเก็บไปหมดเลยเฮ้ยเพื่อนเราเป็นคนจัดการมันนะโอเคผมว่าไปซื้อบล็อกดีกว่าผมอันนี้เป็นบล็อกอันที่แพงๆอันจะเป็นอุ้ยเหรียญทองว่ะโอเคบล็อกไม้น่าจะพอตังพออยู่นะครับผมอุ้ยได้2บล็อกเลยเหรอเอาให้มันหนาหนาหนาๆไปเลยมึงต้องแบบเอาเลื่อยตัดไม้มาขุดอ่ะเพื่อที่แบบจะได้ทำลายเตียงเราอ่ะทีมสีฟ้าเขาดูแบบไอ้นี่มากคุณชมดูแบบไม่ยุ่งไม่สูงสิงกับเฮ้ยอะไรเนี่ยโอ้เพื่อนตกใจนายทำอะไรอ่ะนายทำป้อมให้เราเหรอขอบคุณนะเคสีเขียวฝั่งเราเริ่มมูฟแล้วไปเพื่อนเราจะคอยซัพพอร์ตนายเองเราเป็นซัพพอร์ตทีมแต่เพื่อนคนนั้นเขายังยืนอยู่เลยวะเครื่องเขาค้างเลยเขาหลุดหรือเขาอะไรวะเราเสียเปรียบมากคุณชมติดตาเนี่ยเพราะว่าเรามีแค่สามคนไอ้นั่นนะมันเจ๋งแก๋วมาดิตายได้ยังไงวะเนี่ยกูโดนไฟไหม้ตายโอเคผมว่าเราต้องจัดการทีมสีเหลืองก่อนว่ะแต่มันยังเยอะอยู่เลยอ่ะแล้วทีมสีฟ้าคือเขาไม่สูงสิงกับใครเลยเนี่ยคุณชมหรือเราควรจะเก็บสีฟ้าก่อนดีวะแบบอุ้ยอะไรอ่ะอุ้ยโหเงียบเงียบแต่ฟาดเรียบนะครับอุ้ยปลาระเบิดอะไรไปไหนบ้างเหลืองอ่ะโอ้โหอุ้ยโคตรแรง
อย่างจังหนับอ่ะพี่สีเหลืองฆ่าสีเขียวเฮ้ยเดี๋ยวเพื่อนเราตายตรงไหนฮัลโหลเฮ้ยเพื่อนเราก็อยู่นี่นี่สีเขียวอีกคนนึงไปไหนหรือท่านอ่ะเฮ้ยเพื่อนเพื่อนมันไประเบิดเตียงอะไรกูก็ว่าอยู่เฮ้ยเพื่อนไอ้เหลืองบังอาจบังอาจมาติดมาตกเตียงฝังพี่ได้ยังไงยังไม่จบไอ้เหลืองกูขับมามึงโดดไปไหนมึงกลับมาดิคุณผู้ชมเตียงเราแหลกไปแล้วไม่นะไม่โอ้ยทีมสีเหลืองไอ้ชะกาดชะกันเอ๋ยธนูผมยิงไม่เป็นนะคุณผู้ชมยิงไงอ่ะนี่เหรอไม่ใช่อ๋อต้องกดค้างโอ้โหยิงยากมากเลยนะเนี่ยเดี๋ยวนะจะบอกว่าสีเขียวมีแค่เราโอ้เจ็บเลยดิเจ็บเลยดิพี่อะไรอะไรจะทำอะไรโอ้เจ็บเลยดิเจ็บเลยจะไปไหนจะไปไหนเลือดเหลือแค่5พี่ใจเย็นแล้วพี่หลบแค่หัวนะโอ๊ยโอเคยินดีด้วยได้หีบทองคำจำนวนรวมโบนัสตัวนี้เหลือ4/5แล้วครับผมโอเคยังดีที่แบบโอ้โหเราแพ้นะผมแต่ว่าก็โอเคไม่แย่มาก